สวัสดีค่ะท็อปสิบเบี้ยนการนอนหลับถือว่าเป็นกิจวัตรที่สำคัญอย่างหนึ่งของมนุษย์เราเลยก็ว่าได้หลายคนน่าจะทราบกันแล้วว่าเราควรนอนอย่างต่ำ8ชั่วโมงเพื่อสุขภาพที่ดีแต่ในระหว่าง8ชั่วโมงที่เราหลับตาอยู่นั้นก็ได้มีหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นกับร่างกายมากมายโดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวเลยก็ว่าได้ถ้าคุณไม่อยากพลาดวิดีโอใหม่ของเราอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งเลยค่ะเดินละเมอเราอาจจะเคยเห็นตัวละครในการ์ตูนเดินไปไหนมาไหนที่หลับตาใช่ไหมล่ะซึ่งมันไม่ใช่เรื่องโอเวอร์อะไรเลยเพราะอาการแบบนี้สามารถเกิดขึ้นได้จริงกับมนุษย์ถึงแม้ว่าจะยังหาสาเหตุที่แน่ชัดไม่ได้แต่ก็ได้มีการวิเคราะห์ว่าอาการนี้อาจมาจากการอดนอนความเครียดภาวะซึมเศร้าไปจนถึงการใช้ยากล่อมประสาทบางชนิดถึงแม้ว่าอาการจะเรียกว่าภาวะเดินละเมอก็ไม่ได้หมายความว่าจะมีพฤติกรรมแค่การเดินอย่างเดียวนะมันยังส่งผลให้ร่างกายทำอะไรได้หลายอย่างขณะหลับตั้งแต่กิจกรรมเล็กน้อยอย่างลุกขึ้นนั่งไปจนถึงกิจกรรมใหญ่ๆที่ก่อให้เกิดอันตรายถ้ากระทำโดยไม่มีสติเช่นทำอาหารขับรถหรือแม้กระทั่งก่อคดีอาชญากรรมเลยก็ได้แต่ในทางกฎหมายนั้นยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ว่าอาชญากรรมที่เกิดจากภาวะเดินละเมอนั้นสามารถดำเนินคดีได้หรือไม่เพราะความทรงจำของมนุษย์ในช่วงที่เกิดอาการนี้จะน้อยมากหรือแทบไม่มีเลยแต่ถ้าใครรู้ตัวว่าชอบเดินละเมอแล้วกลัวจะเผลอไปทำร้ายใครแล้วก็แนะนำให้ปรึกษาแพทย์เพื่อขอคำแนะนำจะดีกว่านะผีอำหลังจากที่เราหลับสบายทั้งคืนแล้วก็ถึงเวลาที่เราจะต้องลุกขึ้นไปอาบน้ำทำงานสักทีและในขณะที่เรากำลังจะเปิดฝักบัวอยู่นั้นก็เผลอรู้สึกตัวว่าอ้าวนี่เรายังอยู่บนเตียงเลยเหรอเนี่ยเสมือนว่ามีแต่จิตของเราที่เคลื่อนไหวแต่ร่างกายกลับไม่ขยับเลยแม้ว่าจิตจะพยายามดึงร่างกายของเราให้ไปอาบน้ำแต่ก็ยังลุกขึ้นไม่ได้อยู่ดีเรามักจะเรียกอาการนี้กันว่าผีอำซึ่งคนละอย่างกับผีทะเลนะซึ่งในหลายวัฒนธรรมจะเชื่อเหมือนกันหมดว่าเกิดจากสิ่งลี้ลับหรือพลังงานบางอย่างกำลังกดทับร่างกายของเราอยู่ก็เป็นได้แต่ในทางวิทยาศาสตร์ได้กล่าวไว้ว่าอาการนี้เกิดจากอาการที่เรานอนด้วยสภาพร่างกายที่อ่อนล้าจะก่อให้เกิดการประสานกันระหว่างสารเคมีและสารชีวภาพของร่างกายจึงทำให้ร่างกายไม่สามารถขยับได้และที่เหมือนว่าจิตใจเราขยับแต่ร่างกายกลับไม่ขยับตามนั้นเป็นเพราะว่าสมองกำลังทำงานอยู่แม้ว่าร่างกายจะไม่ตอบสนองก็ตามถ้าใครเกิดถูกผีอำขึ้นมาก็อย่าได้หวั่นกลัวตั้งสติและไม่ต้องคิดอะไรทั้งนั้นแค่ปล่อยให้ร่างกายนอนไปเฉยๆสัก10นาทีเดี๋ยวก็หายแล้วล่ะฝันแต่เรื่องเดิมๆความฝันนั้นเป็นหนึ่งในกลไกทางจิตเพื่อปลดปล่อยความกังวลและเรื่องตึงเครียดที่อยู่ในใจซิกมันด์ฟรอยด์จิตแพทย์ชื่อดังได้กล่าวไว้ว่าความฝันนั้นมาจากความปรารถนาที่อยู่ลึกๆในจิตใจของมนุษย์แสดงว่าการฝันแต่เรื่องเดิมซ้ำๆนั้นก็เป็นเพราะว่าความปรารถนานั้นได้ฝังลึกอยู่ในจิตใจนั่นเองเราสามารถฝันถึงอะไรซ้ำๆได้หลายอย่างเช่นบินบนฟ้าจมน้ำโดนพายุซัดเจอเซเลบริตี้ชื่อดังกลับไปเรียนไฮสคูลไปจนถึงฝันว่าได้เจอหน้าคนที่เราแอบชอบแต่ถ้าความฝันที่เราต้องเจอมันบ่อยๆดันเป็นฝันร้ายขึ้นมาแล้วก็คงไม่ใช่เรื่องดีต่อสุขภาพจิตใจสักเท่าไหร่ดังนั้นจึงขอเสนอวิธีหลุดจากความฝันร้ายที่วนเวียนตามจิตซะยิ่งกว่าชื่อภาษาไทยของหนังเรื่อง Insidious ด้วยการวิเคราะห์ว่าสิ่งที่ฝันเป็นประจำนั้นมันเกี่ยวข้องกับอะไรกับปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงหรือเปล่าจากนั้นก็พยายามหาทางแก้ปัญหานั้นให้ลุล่วงหรือรับคำปรึกษาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้นะตกจากที่สูงในขณะที่เรากำลังเดินเล่นอยู่ในความฝันอย่างเพลิดเพลินอาจมีจังหวะหนึ่งที่เราก้าวขาเหมือนพื้นยุบจนทั้งตัวร่วงลงไปอย่างฉับพลันเวอร์ช่วยด้วยนี่เราอยู่บนเตียงนี่นะอาการนี้มีศัพท์ทางการแพทย์ที่เรียกว่าอาการนอนกระตุกซึ่งไม่ใช่โรคที่ร้ายแรงแต่อย่างใดเพียงแต่เป็นอาการที่บ่งบอกว่าเรากำลังพักผ่อนไม่เพียงพอเท่านั้นอาการนอนกระตุกนั้นมีทฤษฎีเกี่ยวข้องกับสาเหตุที่ทำให้เกิดอยู่2แบบแบบแรกทอมสตาร์ฟอร์ดกล่าวไว้ว่าเป็นเพราะร่างกายยังมีพลังงานเหลือขณะหลับสมองเลยสั่งการให้ใช้พลังงานนั้นให้หมดแบบที่2ไมเคิลเบรุสได้กล่าวไว้ว่าเพราะสมองออกคำสั่งให้กล้ามเนื้อไขขณะหลับจึงทำให้กล้ามเนื้อเกิดกระตุกขึ้นฉับพลันแต่ถ้าใครไม่อยากสัมผัสประสบการณ์เสือสลังในฝันแบบนี้แล้วก็ควรนอนหลับให้เพียงพอหรืออาจจะทำสมาธิก่อนนอนก็ช่วยได้นะพูดละเมอเคยไหมเวลาเรานอนกับแฟนหรือไปนอนบ้านเพื่อนแล้วจู่ๆก็มีเสียงพูดดังขึ้นมากลางดึกไม่ว่าจะเป็นเสียงเรียกชื่อใครก็ตามนั่นแหละ
เป็นสาเหตุของบ้านแตกมาหลายครั้งแล้วเสียงพูดนี้สามารถเกิดขึ้นได้หลายระดับตั้งแต่เสียงงึมงำเสียงเหมือนที่พูดคุยตามปกติไปจนถึงแหกปากตะโกนเลยทีเดียวโดยสิ่งที่พูดออกมาจากคนที่อยู่ในภาวะพูดละเมอนั้นสามารถเป็นได้ทั้งประโยคที่มีความหมายหรือไม่มีความหมายก็ได้อาการนี้มักจะเกิดจากฝันร้ายหรือจิตใต้สำนึกที่เป็นเรื่องราวไม่สบายใจแต่ถึงอย่างนั้นคำพูดที่เกิดจากภาวะพูดละเมอไม่สามารถนำมาใช้เป็นหลักฐานในชั้นศาลได้ต่อให้คุณจะได้ยินเพื่อนของคุณสารภาพว่าไปทำผิดกฎหมายขณะหลับก็ไม่อาจส่งเพื่อนไปนอนพึมพำต่อในห้องกรงได้ส่วนสาเหตุของภาวะพูดละเมอนั้นเกิดจากความเครียดเป็นไข้ไปจนถึงเมาสุราถึงว่าทำไมคนเราเวลาเมาแล้วชอบแหกปากโวยวายกันแม้ว่าอาการนี้จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพแต่มันก็สร้างความรำคาญให้กับคนที่นอนด้วยกันไม่มากก็น้อยเลยล่ะหยุดหายใจขณะหลับเวลาเราตื่นนอนแล้วรู้สึกคัดจมูกหายใจไม่ค่อยออกนั่นเป็นสัญญาณว่าขณะหลับนั้นทางเดินหายใจส่วนบนเกิดแคบขึ้นกว่าปกติแต่ร่างกายก็ยังพยายามหายใจต่อไปเลยเป็นที่มาของเสียงกรนขณะหลับนี่เองแต่มันก็เป็นเรื่องอะไรที่ร้ายแรงอยู่นะเพราะทางเดินหายใจอาจจะแคบจนปิดสนิทจนส่งผลให้เกิดภาวะหยุดหายใจขณะหลับได้ซึ่งมีผลต่อสุขภาพอย่างมากมายเช่นหลับไม่เต็มอิ่มคอแห้งปวดศีรษะแม้กระทั่งโรคความดันส่วนวิธีรักษานั้นก็มีตั้งแต่วิธีเบสิกอย่างการใช้ยาเพื่อรักษาอาการคัดจมูกหรือการใช้เครื่องอัดอากาศแรงดันบวกเพื่อช่วยในการหายใจขณะหลับแบบนักซูโม่ไปจนถึงขั้นแอดวานซ์อย่างการผ่าตัดทางเดินหายใจเพื่อให้หายใจสะดวกมากยิ่งขึ้นหรือถ้าอยู่ในระดับที่ไม่วิกฤตมากก็สามารถรักษาอาการเบื้องต้นด้วยการเข้านอนและตื่นนอนให้ตรงเวลาสม่ำเสมอนั่นเองดวงตาเคลื่อนไหวขณะหลับฟังดูแล้วรู้สึกว่าเป็นอาการที่ไม่น่าเป็นไปได้เลยใช่ไหมล่ะขอเกริ่นเลยนะว่าเวลาที่เราหลับนั้นจะมี2ระยะที่เกิดขึ้นสลับกันไปเรื่อยๆจนตื่นนั่นก็คือระยะ non REM ซึ่งเป็นระยะเริ่มต้นของการนอนหลับโดยระบบต่างๆในร่างกายจะทำงานช้าลงหลังจากการนอนผ่านไปราวๆ 60-90 นาทีก็จะเข้าสู่ช่วงระยะ REM ซึ่งกล้ามเนื้อตาจะตื่นตัวจนทำให้ตาเกิดการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วในทิศทางต่างๆแถมระยะนี้ยังเป็นช่วงที่สมองจะทำงานหนักราวๆกับว่ากำลังจะประมวลผลอะไรสักอย่างหรือไม่ก็อาจจะกำลังฝันถึงคนที่รักอยู่เพราะว่าความดันเลือดสูงขึ้นหลังจากที่ผ่อนคลายลงในระยะแรกจึงทำให้เลือดสูบฉีดไปเลี้ยงสมองและไม่ใช่แค่สมองเท่านั้นที่เลือดถูกส่งไปเลี้ยงยังมีอวัยวะอีกอย่างนึงที่ได้รับอานิสงส์นี้เช่นกันจนทำให้เกิดปฏิกิริยาที่ผู้ชายมักจะเป็นบ่อยๆในตอนเช้านั่นเองแต่อวัยวะที่ว่านี้หมายถึงอะไรนั้นขอเล่าไว้ในฐานที่เข้าใจแล้วกันนะร่างกายจะอ่อนเยาว์ขึ้นนักแสดงหญิงรุ่นใหญ่ดีกรีรางวัลออสการ์วัย84ปีอย่างโซเฟียลอเรนได้เผยถึงเคล็ดลับความเยาว์วัยกว่าอายุจริงนั่นก็คือการพักผ่อนอย่างเพียงพอถึงแม้ว่ามันอาจจะฟังดูเหลือเชื่อมากแต่การหลับก็สามารถช่วยในด้านนี้ได้จริงๆเพราะว่าในขณะที่เราหลับนั้นเซลล์ผิวจะเริ่มกระบวนการสร้างเซลล์ผิวใหม่เพื่อแทนที่เซลล์ผิวเก่าที่กลายเป็นขี้ไข่ต่อไปหรือที่เราเรียกว่ากระบวนการผัดผิวใหม่อีกอย่างเมื่อร่างกายและหัวใจผ่อนคลายลงขณะหลับคอลลาเจนและโปรตีนในร่างกายจะถูกนำมาใช้เพื่อบำรุงผิวให้ดีขึ้นถ้าสาวๆคนไหนอยากมีผิวสวยสุขภาพดีดูอ่อนกว่าวัยแล้วแล้วก็ทานแค่คอลลาเจนยังไม่เพียงพอหรอกนะคะต้องควบคู่ไปกับการพักผ่อนอย่างมีสุขภาพดีด้วยถึงจะสมบูรณ์นั่นเองใครมีวิธีดูแลร่างกายไม่ให้แก่เกินวัยนอกจากนี้ก็สามารถคอมเมนต์บอกเราได้นะร่างกายเจริญเติบโตในร่างกายของเรานั้นมีฮอร์โมนอยู่มากมายหลายประเภทที่ส่งผลต่อร่างกายแตกต่างกันและหนึ่งในฮอร์โมนที่สำคัญต่อร่างกายเป็นอย่างมากก็คือโกรทฮอร์โมนซึ่งจะผลิตขึ้นทั่วร่างกายในยามที่คุณหลับไหลเจ้าฮอร์โมนชนิดนี้มีส่วนช่วยในการซ่อมแซมกระดูกกล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อต่างๆในร่างกายไปจนถึงการรักษาบาดแผลและสำหรับเด็กๆนั้นโกรทฮอร์โมนจะซึมเข้าไปในกระแสเลือดจนส่งผลให้กระดูกหนาขึ้นแข็งแรงขึ้นและยืดขึ้นเลยทำให้เด็กๆเจริญเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่แข็งแรงในอนาคตหลายคนคงจะหายสงสัยแล้วสินะว่าทำไมผู้ปกครองของคุณถึงชอบกดขันไม่ให้คุณนอนดึกถ้ารู้แล้วก็อย่านอนดึกกันนะจ๊ะเด็กๆสมองปลอดโปร่งท
ถ้าคุณได้รับการพักผ่อนอย่างเพียงพอคุณจะตื่นขึ้นมาด้วยสมองที่ปลอดโปร่งและพร้อมสำหรับการใช้ชีวิตตลอดทั้งวันโดยนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยโรเชสเตอร์ในนิวยอร์กพบว่าในขณะที่คุณนอนหลับอยู่นั้นสมองของคุณจะยังคงทำงานเพื่อประมวลข้อมูลต่างๆที่เราได้รับมาในแต่ละวันตั้งแต่เหตุการณ์ที่เราเจอเพลงใหม่ที่ฟังระหว่างไปทำงานสรุปแผนการประชุมงานหนังสือที่เราอ่านไปจนถึงรสชาติอาหารมื้อเย็นที่กินเข้าไปโดยข้อมูลทั้งหมดจากตลอดทั้งวันนี้จะถูกคัดกรองขึ้นในขณะนั้นข้อมูลที่ไร้ประโยชน์และไม่จำเป็นต่อชีวิตจะถูกดีลีทหายไปและข้อมูลที่สำคัญจะถูกเก็บไว้เพื่อใช้งานในต่อในอนาคตเพราะเหตุนี้มนุษย์จึงมักจะลืมสิ่งยิบย่อยที่ไม่สำคัญจนสนิทแต่บางสิ่งบางอย่างหรือแม้กระทั่งคนบางคนที่สำคัญกับชีวิตเรากับจดจำรายละเอียดเกี่ยวกับเขาได้ดีอยู่เสมอถ้าคุณชอบวิดีโอของเราสามารถแสดงความคิดเห็นกดไลค์และกดติดตามแล้วห้ามพลาดวิดีโอใหม่ของเราได้ในวิดีโอหน้านะคะ